สุรินทร์นี้ที่สุดไหมครับร้านนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเห็นไหมนี่ถามจากปากลูกค้าพ่อผมเองนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยครับหมอพยาบาลพนักงานอะไรซื้อหมดนะขายมาตรงนี้มา20กว่าปีแล้วนะครับ20กว่าปีนะย้ำว่า20กว่าปีนะครับขอบคุณจนเจอเนื้อวัดนะกดไลค์กดแชร์ผมเสื้อผมเลยเฮ้ยไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วโอเคครับผมก็วันนี้อยู่กับพี่เสือมาแล้วนะครับวันนี้ก็พี่เสือจะมาทำตามคำเรียกร้องครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายคนขอกันเข้ามาแบบโคตรเยอะเลยนะฮะพี่เสือเนี่ยรีวิวร้านพ่อผมเองนะครับผมโอ้โหคุณเมื่อเคยแทรกเข้าไปในคลิปวันลอยกระทงแล้วนะครับว่าเป็นร้านอะไรยังไงเป็นอาชีพที่เลี้ยงผมมาจนโตนะวันนี้ผมจะเป็นรีวิวให้หมดเลยแล้วก็ไปถามด้วยว่าคนที่มากินเนี่ยเขาแบบอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าผมโม้ผมเกิดมาผมไม่เคยโม้เลยผมกลมาอายุเนี่ยยังไม่เยอะก็อายุแล้วตัวเองแก่อะไรยังไม่เอาอายุผมก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าผมก็จบปริญญาตรีแล้วนะครับด้วยเงินของพ่อผมเองแล้วก็เงินผมด้วยนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าร้านพ่อผมเนี่ยขายอะไรบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันตามพี่มาโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะร้านพ่อผมแล้วก็ร้านน้องชายนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ครับผมนะฮะตรงข้ามเซเว่นเลยร้านพ่อกูเองก็คือขอให้มาดีแล้วกันนะ มาเดี๋ยวตามไปดูร้านพ่อผมเลยนะครับมามาแล้วพ่อครับครับโอเคนี่ก็เป็นร้านพ่อผมเองนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีพวกลูกชิ้นนะครับมีอะไรบ้างมาดูครับผมถูกเลยมีไม้ละ10บาทนะครับผมไม้ละ5บาทแล้วก็จะมีตูดไก่ครับผมตูดไก่ย่างไม้ละ10บาทยังคูอร่อยเฉยนี่นะครับผมปลาหมึกตัวนี้เนี่ยสั่งตรงมาจากทะเลอันดามันเลยนี่อันนี้ก็จะมีถ้าใหญ่หน่อยก็2ตัวเล็กหน่อยก็3ตัวนะครับไม้ละ20บาทครับผมนี่เลยครับไฮไลท์ของงานนี้เว้ยก็จะเป็นไส้กรอกลูกค้ามาประจำได้ไหมครับจำไส้กรอกเป็นยังไงบ้างครับอร่อยนี่พูดหน่อยครับก็ซื้อประจำอยู่ซื้อประจำอร่อยใช่ไหมครับอร่อยสุรินทร์นี้ที่สุดไหมครับร้านนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเห็นไหมนี่ถามจากปากลูกค้าพ่อผมเองนะครับผม10ปีแล้วซื้อโอเค10ปีแล้วด้วยนะครับงานอยู่บ้าน10ปีโอ้ครับผมขอบคุณครับผมครับ10ปีแล้วนะครับนี่การันตีเลยโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่เสือเนี่ยจะชิมให้น้องๆดูเว้ยเพราะว่าตอนนี้ก๊อฟมันบอกว่ามันหิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานมันจะได้ทำงานให้ก๊อฟก็เดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับเพราะว่าเคยช่วยพ่อขายอยู่แล้วที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับผมทุกคนผักไปไม่กินพริกเขากินพริกเปล่าโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วฮะนี่ดูเลย
นั่งไหนเนี่ยเราไม่รู้กินไหนดีกินพื้นกินในตู้ไอเทียมไหมเขาจะไล่ไหมเออเขามาเนี่ยยืนร้านมาบึงนี่แหละนั่งกินตรงนี้นะครับฟันพี่ไปไหนไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับสาวที่สาวกินเสร็จเดี๋ยวมาคนไม่ชอบล้อเรื่องฟันใน TikTok ฟันหายไปไหนก็เนี่ยง่ายมานะครับผมบอกเลยว่าที่เด็ดนะครับใครที่มากินเนี่ยต้องกินน้ำจิ้มเว้ยเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยเป็นไม่กินซะก่อนเหรอไม่กินไม่กินเลยกลับเลยไม่กินแล้วตอนเนี้ยคนดีกูไม่ก็คือเนี่ยที่เด็ดของพี่เสือเนี่ยคือร้านพ่อเนี่ยคือน้ำจิ้มปกติเราไปกินที่จังหวัดอื่นนะครับมันจะไม่ค่อยมีน้ำจิ้มใช่ป่ะใช่คนใหญ่กินกับพริกสดนะครับยังเขากินกับพริกสดแต่ว่าร้านพ่อผมเนี่ยกินกับน้ำจิ้มเป็นสูตรทางร้านเลยคือแบบมีคนมาขอซื้อสูตรเยอะแยะมากมายไม่เคยขายครับนะครับคือเก็บไว้นะครับเป็นฮะไม่เคยขายเปิดร้านยังไงน้ำจิ้มขายทุกวันเออว่ะเออขายทุกวันเออสัตว์ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูกันครับผมนี่ครับดูดิลูกละบาทเองนะถูกนะนี่ลูกละบาทนะครับไม่ใช่ลูกสองบาทนะครับอร่อยเฉยยักษ์แค่ไม่อร่อยเฉยไม่ได้แล้วคือแบบกินแบบเพลินเลยเหมือนกินข้าวได้เลยผักครับผมผักตามไม่ค่อยมีแตงแตงมีบางวันมันอร่อยจริงบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยครับหมอพยาบาลพนักงานอะไรซื้อหมดนะขายมาตรงนี้มา20กว่าปีแล้วนะครับ20กว่าปีนะย้ำว่า20กว่าปีนะครับบอกเลยว่าสุดแล้วไส้กรอกที่นี่ไม่ได้อวยแต่พูดจริงพยายามที่จะถามลูกค้าหลายๆคนที่มาซื้อนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมมาเนี่ยผมเลือกในช่วงที่คนมันน้อยเพราะมันจะได้เงียบใช่ไหมก๊อฟใช่มันจะได้แบบว่าถ่ายคลิปให้มันดูแบบรีวิวได้รู้เรื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะมึงก็มองฟันกูจริงๆเลยเนี่ย คือแบบบางคนแบบว่าอันนี้ไปก๊อฟว่าโอป้าทำไมฟันหายพูดเลยบอกไปว่าฟันไปเที่ยวเดี๋ยวกลับฟันติดสาวใช่ติดสาวเหมือนเจ้าของฟันไม่ใช่แล้วอร่อยจริงว่าเห็นไหมลูกค้าประจำบอกว่ากินมาตั้งแต่ปี50ตอนนี้ก็61จะ62แล้วโอ้12ปีเออเป็นไงเนี่ยลูกค้าประจำกินมาเป็น10ปีการันตีความอร่อยร้านพ่อผมเองแต่ผมไม่บอกชื่อร้านนะคนที่อยากมาซื้อนะครับผมสุรินทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนต่างจังหวัดก็ได้ร้อยเอ็ดศรีสะเกษบุรีรัมย์ฮ่องกงจีนญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสเยอรมันมาได้เลยครับผมหน้าโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ครับผมนะซื้อไส้กรอกร้านพ่อผมสังเกตได้เลยพ่อผมชอบเปิดเพลงแล้วก็มีสัญลักษณ์แบบว่ารถคันใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ชอบเปิดเพลงแบบว่ากันตึมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีน้องหลายคนไว้ก็บอกว่าอยากให้พ่อพี่เสือแบบพูดภาษาเขมรเดี๋ยวพี่จัดให้แต่ตอนเนี้ยขอเติมแก๊สก่อนเติมพลังงานเติมแก๊สก็หิวไหมหิวสิเอาไหมเอามาวันนี้ผมจะมารีวิวเนื่องจากผมจะเป็นลูกค้านะครับในตาจ่ายยังผมเอามาครับพี่จะเอาเท่าไหร่ลูกละ70รอเล่นรอเล่นรอเล่นที่เด็ดอยู่ที่ไหนนะพี่ฮะอยู่ที่ไหนอยู่สุรินทร์ที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มสิอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคโอเคก๊อฟฮะทำไมหน้าเหมือนนี้เลยตอนมึงกินเมื่อกี้หน้าเหมือนอะไรเหมือนปิกล้องกูจะบินไหมเนี่ยเอาใช่เอาโอเคโอเคอ่ะจงบอกความในใจมาหนึ่งข้ออร่อยเถยครับทุกคนเย็ดเคพูดในฐานะของแบบว่าลูกค้าเนาะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้กินผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรพวกนี้นะครับก็อันเนี้ยอร่อยสุดไม่ใช่อร่อยเสยเฮ้ยอะไรชุดไม่ใช่อันนี้นะครับอร่อยสุดแล้วในสุรินทร์คือบอกเลยว่าใครที่มานะครับบอกว่ามาจากช่องพี่เสือมาแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อผมแถมให้เองนะไม่ต้องพูดเดี๋ยวแถมให้เองนะครึ่งเม็ด20บาทได้5ลูกนะครับ
ฮะถ้ามาจากข้างพิเศษโอ้ว่าเขาไม่มีใครมาแล้วเฮ้ยให้จริงให้จริงแต่พ่อแถมเองบอกว่ามาจากช่องพิเศษมาแล้วนะครับเป็นลูกชายนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปรีวิวร้านพ่อพิเศษเองนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเออกระดิ่งด้วยนะถ้าไม่กดกระดิ่งมันไม่แจ้งเตือนนะครับดังนั้นเนี่ยคอมเมนต์ด้วยว่าอร่อยไหมถ้ามาคิดหรือไม่ก็ใครมาซื้อแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปไล่อ่านนะครับผมวันนี้ก็ให้พ่อส่งท้ายเป็นสั่งคอมเมนต์อีกรอบนึงถ้าอย่างนั้นขอบคุณคนดูกดไลค์กดแชร์เป็นสั่งคอมเมนต์ได้พูดได้ไหมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแค่นั้นพอครับขอบคุณจนจอนเนอร์บัตนะกดไลค์กดแชร์ของเสื้อฟังเนอร์เฮ้ยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ